เอาเป็นว่าก็จัดให้เสร็จแล้วกันครับแม่หลังจากนี้ปล่อยเขาไปแค่นี้เขาก็สิ้นหวังพออยู่แล้วแต่คิดหาทางสู้มานะจบงานมาริเมื่อไหร่ผมจะเล่นให้หนักกว่าเดิมอธิบายอะไรหนูยิงตรงมาเลยดีกว่าว่าหนูอยากแค่ว่าป๋าอธิบายอะไรตายไปนี่ไงทำไมมีถึงตายหรอมันเป็นอุบัติเหตุใช่อุบัติเหตุเสียใจบ้างไหมคะไม่เสียใจเลยสักนิดนึงป่าไม่เสียใจกับสิ่งที่แกงว่าป่าทำหรอกมันเป็นสิ่งที่มาจากใจจริงๆหรอใช่มาจากใจจริงๆป้าป่าไม่เสียใจกับสิ่งที่แกงว่าป่าทำแล้วเสียใจที่มีตายบ้างไหมอ่ะหนูจะมาถามแบบนี้ให้ได้อะไรขึ้นมาก็แค่อยากรู้ความรู้สึกหนูไปถามความรู้สึกไอ้ลานะดีกว่าไอ้คนที่มาทำให้เป็นแบบเนี้ยถ้ามันฟังมาลิเรื่องจะเป็นแบบนี้ไหมจังละ 24,000 หนูก็ยังไม่ได้โทษใครหนูแค่ถามป๊าเพราะป๊าเป็นคนที่มีรักรักจนวินาทีสุดท้ายไม่ใช่หรอก็แค่อยากรู้ว่ารู้สึกเสียใจบ้างไหมอ่ะถูกป่ะหนูมาถามตอนนี้ป๊าก็ตอบไปแค่นั้นแหละก็ป่าไม่เสียใจครับไม่เสียใจเลยสักนิดไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยใครวะว่าหนูก็รู้จักป้ามานะหยุดได้ไหมไอ้นี่ใส่ปากไม่ตรงกับใจอ่ะหยุดสักทีจะได้ไหมป้าป๋าพูดไปหมดแล้วหนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณก็พูดแบบนี้ทุกรอบป้าป๋าคุณก็อยากแต่ใจคุณมันไม่ใช่อ่ะก็แค่เสียใจมันจะเป็นอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเข้มตลอดเวลาก็ได้เปล่าคุณ
คิดว่าหนูจะเชื่อเหรอป้าป๋าจะตอบรอบสุดท้ายป้าป๋าไม่ได้เสียใจอะไรทั้งนั้นเสียใจนะที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าให้โทษลานะเพราะลานะไม่ฟังสอหนูมองว่าโอเคพี่ลานะไม่ฟังสอแต่หนูกับมีความหวังเล็กๆว่าพี่อ่ะจะเข้าใจสอสักนิดนึงอ่ะว่าถ้าเป็นสอมารีอ่ะถึงใจเขาไม่ได้อยากทำแต่เขาก็ต้องช่วยครอบครัวพี่น่าจะเข้าใจตรงนี้นิดนึงอ่ะแต่ที่พี่พูดมาเมื่อกี้หนูโคตรเสียใจเลยเสียใจที่ซ้อรักคนแบบพี่รักจนวินาทีสุดท้ายด้วยซ้ำเขารักผิดคนแล้วแล้วพี่ก็เลิกรักเขาไปนานแล้วด้วยฉันเลิกคาดหวังว่าพี่จะเข้าใจอะไรเขาหรือว่าเขาจะเข้าใจอะไรพี่มากมันไม่มีแล้วความเข้าใจนั้นน่ะมันจบไปตั้งนานแล้วถ้าไม่มีหนูป้าก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะคะหนูอย่ามางี่เง่ากับเรื่องเป็นเรื่องได้ไหมหนูไม่ได้เง่าหนูก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะหนูก็แค่บอกให้ป้าดูแลตัวเองดีๆแค่นั้นแล้วหนูจะไปไหนหนูไม่ได้ไปไหนค่ะคือเสียแค่เรียนไม่พอใช่ไหมมันต้องเสียจนไม่เหลือใครเลยใช่ไหมนั่นหนูเหลือใครบ้างอะป้าป้ามองหนูได้ไหมว่าหนูเหลือใครอะนี่ไงหนูก็เหลือยูนะไงหนูเหลือป้าป๋าไงป้าพูดได้ไงว่าเหลือป้าป้าแทบไม่มีเวลาให้หนูเลยถูกไหมน้องก็แทบไม่เข้าเลยแต่คนนี้อยู่คนเดียวมันคือหนูไม่ใช่หรอตัวก็เห็นว่าเอ็นจีกำลังโตว่าป้าต้องใช้เวลากับมันอะเข้าใจหนูก็คงไม่มีเวลาให้พาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนกันแล้วหนูจะไปไหนหนูไม่ได้ไปไหน
ในเมื่อหนูเลือกที่จะทำแก๊งหนูขึ้นมาหนูก็จะดูแก๊งให้หนูดีที่สุดแล้วสักวันนึงหนูจะเอามาตีกับป้าให้ได้อย่าทำแบบนั้นป้าพูดเองว่างานคืองานมันต้องมีสักวันแหละที่หนูกับป้าจะได้ตีกันอย่าทำแบบนั้นถ้าถึงวันนั้นแล้วป้าจะไม่ใจดีกับหนูแบบนี้นะยินดีเสมอค่ะเพราะว่างานคืองานป้าพูดกอกหูหนูมาตลอดหนูแน่ใจนะแน่ใจค่ะวันนี้หนูพร้อมไม่ได้โทษป้าว่าเป็นคนที่ฆ่าหรืออาจจะโทษก็ไม่รู้สิต้องโทษใครไม่รู้เลยที่มีต้องตายเพราะใครหลังเคลียร์กับลิเบอร์ตี้จบหลังเคลียร์โอเวอร์จบป้าป่าจะกลับดูไว้ขอเวลาตัดใจสักวันสองวันถึงเวลาตอนนั้นถ้าหนูเข้ามาตีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะป้าป่าบอกก่อนหนูจะยังไงหนูก็คิดดีๆแล้วกันถ้ามันไม่ใช่ NG หนูก็ไม่ตีเพราะดูไว้ไม่ได้ผิดแล้วหนูก็คงหมดโอกาสล้างแค้นแล้วล่ะมั้งไม่ได้จะล้างแค้นแล้วเห็นวันนี้บอกว่าลิเบอร์ตี้จะขอพักตีกัน1วันใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเนี่ยตอนแรกหนูว่าจะมาขอว่า
อยากให้จัดงานศพซ้อเงียบๆอะค่ะแต่ตอนนี้คนในแก๊งเขาบอกว่าอย่าขอเลยดีกว่าเพราะถ้าคนเขาจะมีน้ำใจอะให้เขามีที่จิตสำนึกของเขาเองดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ตีเลยค่ะเอาเป็นว่าก็จัดให้เสร็จแล้วกันครับแม่หลังจากนี้ปล่อยเขาไปแค่นี้เขาก็สิ้นหวังพออยู่แล้วและคิดหาทางสู้มานะจบงานมาลิเมื่อไหร่ผมจะเล่นให้หนักกว่าเดิมเฮ้ยตำรวจโทนี่เก็บของตำรวจอยู่ขอเจอทายเจอนายทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลพี่เฉินสวัสดีครับพี่ดีครับพี่นอนโรงพยาบาลก่อนนะไม่เป็นไรตอนนี้หมออยู่ฝั่งนู้นก็นอนฝั่งนู้นเลยเออตอนนี้หมดเลยถ้าเขายังรักศักดิ์ศรีแบบนี้แล้วไม่ขอไม่ต้องให้เขาจัดนะหมอครับเอาผมนอนหน่อยสักครู่ครับผมได้ครับเดี๋ยวสอบปากคำให้ครับเอาผมนอนเลยครับโอ้ยโทษโทษสวัสดีครับป้าสวัสดีครับต้าสวัสดีพี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่รักสวัสดีครับเขาขอเมื่อไหร่เขาให้เขาจัดเดี๋ยวครับคุณผู้หญิงคุณหมอเดี๋ยวมาเก็บค่านอนผมนะเกิดอะไรขึ้นครับได้ครับทำความได้ไหมหมอไม่มีอะไรแล้วเนี่ยได้แล้วครับหมอสักครู่นะครับครับ643ครับเอา643นะครับเนี่ยคุณหมอใกล้ๆผมเอา643ผมเงินสดครับคุณหมอครับผมผมเอาเต็มครับเอาลงเต็มแล้วใช่มั้ยครับครับเอามึงนะครับครับผมด้วยครับได้ครับทำไมผมถึงด่วนบอกว่าไม่มีอะไรได้ครับไม่รู้ว่าก็ลองมานี่ดูจะถามเขาแล้วเขาบอกไม่มีอะไรคือรอทีนึงนะ